ปันแจ้งติดโควิดหลังใกล้ชิดผู้ติดเชื้อเผยงานต้องเลื่อนออกไปจนกว่าจะหายดียังคงลุกลามคนบันเทิงอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดนักแสดงสาวปันสุทัศตาได้ออกมาแจ้งข่าวให้ผู้ใกล้ชิดทราบว่าตอนนี้ตนได้ติดเชื้อโควิดพร้อมขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยโดยได้โพสต์ภาพที่เขียนข้อความว่าปันเพิ่งทราบว่าตัวเองได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เลยตรวจ ATK และพบว่าขึ้น2ขีดพบเชื้อนะคะตอนนี้ปันได้ติดต่อกับทางโรงพยาบาลแล้วและแยกออกมากักตัวคนเดียวและจะปฏิบัติตัวตามมาตรการและคำแนะนำของแพทย์ตอนนี้ปันได้ทยอยแจ้งคนที่ใกล้ชิดและคนที่ปันได้พบเจอแล้วในส่วนของงานต่างๆที่ต้องถูกเลื่อนออกไปปันต้องขอโทษทุกท่านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะและขอให้ทุกคนดูแลตัวเองและปลอดภัยนะคะงานนี้ก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้สาวปันหายไวๆกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ